ตัวนี้ทำอะไรเพื่อนๆตัวนี้แม่เจ้าจะเสียเงินทิ้งเปล่าหรือเปล่าเนี่ยดูแข่งเป๊กเลยดิบอยู่เลยแม่เจ้าจะได้กินไหมดูอีกพูดสองอันนี้ดูสองเม็ดนี้ตบหน้าได้ทุเรียนเอาไปตบไปตบไปทุเรียนจะดิบไปไหนจะแข่งไปไหนเนี่ยทุเรียนอันนี้แข็งมากกะว่าจะกินทุเรียนที่อร่อยๆจะหนอนชอบทุเรียนที่สุกๆแต่นี่คือมันไม่สุกมันดิบมากมันดิบอยู่สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับเจ้าตัวนี้เย้ทุเรียนนะครับเป็นไงบ้างทุเรียนนะครับดูมาจากเมืองไทยเลยนะครับทุเรียนใครว่าอยู่เมืองนอกไม่ได้กินทุเรียนนะครับนี่ไงมีแล้วนะครับมาแล้วเทศกาลทุเรียนนะครับที่เมืองนอกวันนี้ผมซื้อมา2แพ็คนะครับปิ๊งนี่นี่เป็นไงบ้างฮะทุเรียนอยู่เมืองนอกก็มีทุเรียนได้กินนะครับแต่ว่าราคานั้นไม่น่ารักเลยนะครับแค่กล่องเล็กๆแค่นี้นะครับมีอยู่ประมาณ1 2 3เม็ดนะฮะประมาณ800กว่าบาทนะครับกล่องนี้800กว่าบาทนะเดี๋ยวผมมาแกะดูข้างในให้เดี๋ยวมาแกะดูเนื้อข้างในกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ก็คือแพ็คเกจมาจากเมืองไทยเลยนะกล่องนี้จะมีกล่องละ3เม็ดเท่านั้นนะครับประมาณเขาขายกันที่นี่23ออยนะครับ23ยูโรนะครับตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ800กว่าบาทเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันว่าเนื้อจะเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูกันผมแกะให้ดูกินออกมาเลยเพื่อนๆกินออกมาหอมมากกินในห้องนะกินคนเดียวนี่ครับมีอยู่3เม็ดเพื่อน800กว่าบาทเห็นชัดกันไม่เอ่ยเป็นหมอนทองนะหอมชื่นใจนานๆได้กินทีนะปีนั้นได้กินทีอยู่เมืองนอกก็ได้กินนะแต่ว่าแอบแพงไปนิดไม่นี่ละแอบแพงไปมากเลยนี่นี่เพื่อนดู1เม็ดเดี๋ยวเรามาแกะใส่จานกันดีกว่านะนี่ครับเพื่อนเราจะแกะทั้ง2กล่องเลยนะจะให้ดูว่าเนื้อเป็นยังไงบ้างข้างในต้องแกะออกมาก่อนเขาก็แพ็คแบบนี้นะเพราะว่ากันกลิ่นออกแต่มันก็ยังมีกลิ่นอยู่นะครับวันนี้โชคดีที่ว่าผมขับรถไปก็เลยเอาใส่รถมามันก็เลยไม่ค่อยกลิ่นรุนแรงเท่าไหร่บนรถไฟนะครับนี่เนื้อหมอนทองนี่คือหมอนทองอีกอันนึงนี่หมดแล้วก็ประมาณฝ่ามือหนึ่งนะ2เม็ดพูนึงอะประมาณนี้นะนี่ผมแกะใส่จานให้ดูนะนี่ครับเพื่อนๆ2กล่องเมื่อกี้นะตกกล่องละ800กว่าบาทมีประมาณ3เม็ดนะภูนึงมีภูนึงแล้วก็อีกเม็ดเดียวนะครับประมาณนี้จานนี้ก็ประมาณ 1,600-1,700 บาทนะฮะประมาณเนี้ยในจานนี้นะดูครับสีสวยมากแพงหน่อยแต่ก็ช่างมันนะเพราะว่าเราอยากกินนานๆเรากินทีไม่เป็นไรเพื่อนๆปีหนึ่งได้กินทีหนึ่งเนาะเราก็กินไปซื้อไปช่างมันเพราะว่าปีนี้ไม่ได้กลับเมืองไทยปีที่แล้วเราก็ไม่กลับเมืองไทยเราก็อยู่กินที่นี่แหละกินให้หายอยากไปเลยนะ
ี้ซะก่อนอลังการอุ้ยลูกเหลืองนะตอนนี้กลิ่นในห้องนี้คือตลบอบอวลไปด้วยกลิ่นทุเรียนนะหอมมากดูได้เลยนี่เอาละนี่เพื่อนอยู่ในจานนี้หมดเลยเห็นไหมจานนี้1,700นะจานนี้1,700 บาท1,700 บาทนะ46ยูโรนะเพื่อนๆจานนี้1,700ดูราคาแพงมากแต่เราอยากกินเราก็ต้องซื้อไหมนานๆกินทีนานๆกินทีนี่หอมสุดๆตอนนี้เดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนะว่าเนื้อเป็นยังไงบ้างมันก็คือเนื้อตอนนี้บางเม็ดมันก็ยังแข็งอยู่นะผมชอบกินทุเรียนที่ว่าสุกๆนะไม่ต้องสุกมากจนเละนะแต่ก็คือเนื้อนิ่มๆไอ้ทุเรียนแข็งๆกรอบๆแบบนี้คือผมจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้จับดูก็คือมันกรอบอะฮะมันไม่สุกอะบางเม็ดก็โอเคนี่จับดูบางเม็ดก็นิ่มนะบางเม็ดก็แข็งนะอย่างเช่นภูนี้แข็งหมดเลยเพื่อนๆภูนี้เมตาจะเสียเงินทิ้งเปล่าหรือเปล่านะฮะดูแข่งเป๊ะเลยดิบอยู่เลยไม่เจ้าจะได้กินไหมดูอีกภูนึงโอเคภูนี้แบบนี่กดลงไปได้อยู่นะภูนี้โอเคเลยภูนี้ยังพอนิ่มๆนะได้อยู่ภูนี้ได้อยู่แต่2อันนี้ดู2เม็ดนี้ตบหน้าด้วยทุเรียนเอาเข้าไปตบด้วยทุเรียนจะดิบไปไหนครับจะแข็งไปไหนเนี่ยทุเรียนอันนี้แข็งมากกะว่าจะกินทุเรียนที่อร่อยซะหน่อยผมชอบทุเรียนที่สุกๆแต่นี้คือมันไม่สุกมันดิบมากมันดิบอยู่เลยก็คือกับกรอบอะมันไม่ได้ดิบแบบดิบจนกินไม่ได้นั้นเพื่อนมันก็แก่แล้วเอ้ยมันก็แก่แล้วมั้งแต่ว่ามันแข็งอยู่มันไม่ได้นิ่มๆที่เราชอบกินนะมันไม่ได้แบบทุเรียนอ่อนนะแต่ทุเรียนมันแก่แล้วแต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่นิ่มพันเจ็ดเพื่อนพันเจ็ดได้ทุเรียนมาเท่านี้อีกไม่พอก็คือเป็นทุเรียนดิบกรอบด้วยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็ต้องกินเพราะว่าซื้อมาแล้วก็ต้องกินน้ำเพื่อนเสียดายเพราะว่ามันแพงเดี๋ยวผมจะกินให้ดูเม็ดหนึ่งที่เอาเม็ดนี้แล้วกันเนาะนี่เมนูละกันจะกินนะครับเมนูนี้มันสุกอยู่นะมันก็เริ่มสุกแล้วกรอบกรอบเพื่อนๆได้ยินเสียงหรือเปล่าลืมบอกไปว่าตอนนี้ผมกินทุเรียนตอนประมาณเที่ยงคืนนะเพื่อนๆกินทุเรียนเพิ่งทำงานเสร็จเพิ่งปิดร้านทำงานเสร็จแล้วก็ได้ทุเรียนมา2แพ็คก็ซื้อมากินตอนนี้เที่ยงคืนพอดีนะที่ตอนที่กินทุเรียนรสชาติหวานกร
ก็อร่อยนะเพื่อนกินได้อร่อยอยู่อร่อยมากเพื่อนชื่นใจได้กินทุเรียนเวลาทำงานมาเหนื่อยๆได้กินทุเรียนแบบนี้ชื่นใจแต่ว่าไม่ควรกินตอนเที่ยงคืนแล้วก็นอนนะแต่ว่าคือมันผมอยากกินตอนนี้อดใจไว้ไม่ได้จะรอกินพรุ่งนี้เช้าก็คงไม่ไหวก็กินตอนนี้ไปแหละช่างมันกินไปก่อนแล้วอะไรจะเกิดก็ช่างมันขอกินไปก่อนแล้วกันนะเพื่อนสรุปนะครับเพื่อนรสชาติโอเคผ่านนะถึงแม้ว่ามันจะกรอบนอกนุ่มในแล้วก็บางเม็ดบางพูอย่างเช่นพูเนี้ยมันจะดิบหน่อยมันจะแข็งมากนั้นเพื่อนแต่ก็หวานนะครับหวานกรอบใครที่ชอบแบบทุเรียนที่ยังไม่สุกไม่เละน่ะจะดีมากก็คือถูกใจเลยแต่คือสำหรับผมนี่จะชอบทุเรียนที่มันสุกๆหน่อยนะครับที่แบบมันเละๆแต่ก็ไม่ได้เละมากแบบนั้นนะผมจะชอบมากกว่าที่เป็นทุเรียนกรอบนอกนุ่มในแบบเนี้ยผมจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็คือกินได้นะครับยังไงคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนเพราะว่าจะไปกินทุเรียนจานนี้ให้หมดก่อนตอนเที่ยงคืนนะเนี่ยจะกินให้หมดเลยคืนนี้วันนี้นะครับยังไงฝากเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำคลิปอะไรอีกนั้นก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆต้องขอตัวไปกินทุเรียนก่อนแล้วเย้เย้คลิปนี้ไปก่อนครับเพื่อนๆไปกินทุเรียนต่อแล้วครับเที่ยงคืนพอดีไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบาย